รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนด็อกเตอร์ไพจิตวิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนเหตุก็เพราะว่าฐานของตลาดภายในประเทศเขาใหญ่เดี๋ยวเป็นนั้นตลาดเขาถ้าเขาคิดและทำไรได้เนี่ยไอ้กระบวนการผลิตนะที่มันมีประสิทธิภาพที่มันจะนำไปสู่ความคุ้มค่าหรือต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ถูกลงผมว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้จีนสามารถพัฒนาหลายๆสินค้านะในช่วงที่ผ่านมาได้ขึ้นมาได้กรณีของเซมิคอนดักเตอร์ที่มาจากคาร์บอนเบสก็เป็นสิ่งหนึ่งและผมเชื่อว่าถ้าเซมิคอนดักเตอร์ที่มาจากคาร์บอนเบสเหล่านี้เนี่ยมันถูกผลิตขึ้นแล้วมันดีจริงมันถูกลงจริงผมว่าจีนก็จะเป็นผู้ผลิตและก็ขายหรือส่งออกไปทั่วโลกเพราะทุกๆประเทศก็อยากจะได้นวัตกรรมของสินค้าที่ดีๆแบบนี้จีนจะใช้ตลาดภายในประเทศเพื่อประโยชน์ในการก้าวเข้าสู่เวทีโลกได้ง่ายขึ้นถ้าเราติดตามความเคลื่อนไหวของจีนประเด็นที่กำลังพยายามจะสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาทั้งในแง่ของการทดแทนของเก่าที่เคยเป็นปัญหาในอดีตในเรื่องของมลพิษหรือว่าการสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งใหม่ขึ้นมามีหลายเรื่องที่น่าสนใจนะคะไปโยงดูเรื่องนโยบายร้อนๆสดๆเลยก็คือว่าปีหน้า Made in China 2025เนี่ยดาวทางได้เลยค่ะว่าจีนคงมีการประกาศผลสำเร็จหลายตัวที่เกิดขึ้นจากการที่ตั้งเป้าก่อนหน้านี้เอาไว้1ใน10ของอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จีนต้องการจะมุ่งไปให้ถึงเนี่ยคือการพัฒนาแล้วก็คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆเกี่ยวข้องกับวัสดุใหม่ด้วย Made in China 2025เนี่ยมีหลายมิติที่น่าสนใจค่ะ1ในนั้นก็คือเรื่องของการพยายามจะทำให้แบรนด์ของความเป็นจีนเนี่ยได้รับการยอมรับในสายตานานาชาติไม่ใช่เพียงภาพจำเก่าที่บอกว่าสินค้าราคาถูกแล้วก็ไม่ได้คุณภาพหรือว่าใช้ครั้งเดียวก็ทิ้งไปภาพเหล่านี้มันถูกทดแทนได้จากรูปธรรมหลายอย่างสินค้าเกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่สมาร์ทโฟนหรือแม้กระทั่งโครงสร้างพื้นฐานอินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆนะคะก็เห็นความก้าวหน้าหลายอย่างที่น่าสนใจแล้วก็หนึ่งในเรื่องที่มีความโดดเด่นที่ทางรัฐบาลจีนกำลังพยายามจะทำคือเรื่องของการพัฒนาพลังงานสะอาดแล้วก็พลังงานสีเขียวเพื่อความยั่งยืนรถไฟฟ้าสัญชาติจีนทั้งหลายก็สนับสนุนทั้งเชิงทางตรงแล้วก็ทางอ้อมให้แรงจูงใจหลายด้านกับผู้ผลิตทั้งในประเทศแล้วก็เป็นผู้ผลิตต่างชาติที่ต้องการเข้ามาลงทุนในจีนด้วยค่ะหนึ่งในเรื่องที่เราจะมาคุยกันวันนี้กับมองจีนมุมใหม่ก็คือแนวทางที่จีนต้องการจะพัฒนานวัตกรรมตัวใหม่ที่เรียกว่าเป็นการสร้างอุตสาหกรรมบนวัสดุใหม่ที่มีเบสมาจากคาร์บอนจีนกำลังจะทำอะไรในเรื่องนี้แล้วตัววัสดุใหม่ที่เป็นอินโนเวชันหรือนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นมาเป็นคาร์บอนเบสเนี่ยมันดีกว่าหรือมันจะสร้างโอกาสของธุรกิจแบบใหม่ยังไงของจีนรวมทั้งไทยเราเนี่ยจะมีโอกาสที่จะพ่วงโยงหรือว่าได้ประโยชน์จากแนวทางการพัฒนาแล้วก็จะเรียกว่าทำงานเชิงรุกในการเตรียมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเหล่านี้เนี่ยได้อย่างไรดร.ไพจิตวิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนจะมาคุยกันนะคะสวัสดีครับสวัสดีคุณโสภิตด้วยแฟนรายการทุกท่านครับสิ่งที่จีนกำลังจะทำตอนนี้เรื่องของการพัฒนาวัสดุใหม่ที่เป็นคาร์บอนเบสเนี่ยมันเป็นยังไงมีรายละเอียดยังไงคะคือถ้าเรามองวัสดุใหม่เนี่ยมันก็เป็น1ใน10อุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้ Made in China 2025อย่างที่คุณโสภิตเกิดไปจีนเนี่ยเขามองว่าการพัฒนาวัสดุใหม่เหล่านี้เนี่ยมันจะส่งผลทำให้จีนมีศักยภาพหรือก้าวสู่ความเป็นมหาอำนาจด้านการผลิตไอ้ที่เราบอกว่าจีนเป็นโรงงานของโลกเนี่ยจะไม่ใช่แค่โรงงานของโลกทั่วไปนะด้วยวัสดุใหม่ที่จีนจะสามารถพัฒนาขึ้นมาได้เนี่ยจะทำให้จีนเป็นมหาอำนาจด้านการผลิตของโลกนะในระยะยาวได้ในแง่ของการพึ่งพาเทคโนโลยีเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยจีนก็มองว่าจีนไม่สามารถรอนะการพึ่งพาการพัฒนาวัสดุใหม่ของต่างประเทศเพราะถ้าจีนจะเดินหน้าจากนี้ไปจะก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจจีนต้องมีของตัวเองยิ่งไปกว่านั้นพอมองออกไประยะไกลเนี่ยวัสดุใหม่ที่เกิดขึ้นจะนำไปสู่นวัตกรรมทางด้านสินค้าและบริการยุคใหม่และจะเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะทำให้จีนเนี่ยสามารถก้าวแซงเปลี่ยนเลนแซงโลกตะวันตกหรือคู่แข่งขันในเวทีระหว่างประเทศในเวทีโลกได้นะคล้ายๆกับที่เราเห็นการใช้ EV แซงรถยนต์ระบบสันดาป
อย่างนี้เป็นต้นภายใต้หลักคิดดังกล่าวเนี่ยวัสดุใหม่เนี่ยมันก็มีเยอะแยะเลยธาตุหลายประเภทแต่หนึ่งในนั้นที่มันเป็นธาตุพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตของมนุษย์เนี่ยก็คือตัวคาร์บอนคาร์บอนมันแทรกซึมเข้าไปในร่างกายเราแม้กระทั่งสินค้าที่ผู้หญิงปรับปลื้มหรือเฝ้ามองมากที่สุดอย่างเพชรเพชรก็มีเบสจากคาร์บอนหรือเรานึกถึงพวกถ่านดินสอที่เราใช้ไอ้พวกนี้เป็นเบสจากคาร์บอนทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นมันอยู่ใกล้ตัวเรามากแต่จะเห็นได้ว่าสินค้าลักษณะแบบนี้มันมีมิติของความแข็งแรงนะเช่นเพชรเนี่ยเขาถือว่าเป็นวัสดุที่แข็งแรงที่สุดในโลกแข็งแรงที่สุดในโลกถูกไหมใช่บางทีมันเล็กและเบาบางมากเช่นเส้นผมของเราเนี่ยนะก็เบสจากคาร์บอนอาจจะต้องใช้อะตอมตั้งเยอะแยะเลยเพื่อจะให้มันเกิดเส้นผมสักเส้นหนึ่งมันมีคาร์บอนเรียงตัวกันสมมติว่า 50,000 ชั้นอย่างนั้นนะซ่อนอยู่เห็นไหมมันให้ยืดหยุ่นก็ได้ให้มันแข็งแรงก็ได้ขึ้นอยู่กับการปรับสภาพโครงสร้างภายในของคาร์บอนต่างๆเหล่านั้นถ้าอย่างนั้นเขาก็จะสามารถพยายามจะใช้คาร์บอนเพื่อให้มันเกิดประโยชน์ให้มากที่สุดจะว่าไปแล้วคาร์บอนเป็นองค์ประกอบพื้นฐานแล้วก็มีอยู่ในส่วนผสมต่างๆรอบตัวเราอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าเวลาที่จีนเขาบอกนิยามเขาว่าจะสร้างวัสดุใหม่มาจากคาร์บอนน่ะเขาต้องทำให้มันแตกต่างแล้วก็มีความเป็นพิเศษจากสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปมันคืออะไรคะตัวที่เรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายแล้วก็พูดกันมากในเวทีโลกณขณะนี้ก็คือตัวเซมิคอนดักเตอร์อันนี้เป็นตัวอย่างตัวเซมิคอนดักเตอร์ปัจจุบันเนี่ยนะมันใช้ตัวซิลิคอนเบสซึ่งมันก็มีข้อจำกัดเพราะมันเป็นแร่หายาก มีข้อจำกัดในเรื่องของความร้อนที่มันเกิดขึ้นมันไม่สามารถกระจายความร้อนได้ดียกตัวอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือนะเครื่องใช้ไฟฟ้านานๆเข้าบางทีมันก็จะร้อนหรือพวกนี้พอใช้ไปแล้วเวลาจะทำลายทำยังไงก็ต้องหาเทคโนโลยีเพราะนั้นมันมีข้อจำกัดในเรื่องของการที่จะรีไซเคิลหรือจะขจัดมันเมื่อเราจะไม่ใช้มันแล้วจีนก็บอกเฮ้ยแต่คาร์บอนมีลักษณะพิเศษมันกระจายความร้อนได้ดีมันมีความแข็งแกร่งได้มันเป็นสื่อนำกระแสไฟฟ้าได้ดีถ้าเราใช้คาร์บอนเป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็นเซมิคอนดักเตอร์เพื่อเชื่อมกันมันจะประกอบไปด้วย2 ส่วนส่วนหนึ่งเขาจะเรียกว่าเป็นท่อนาโนคาร์บอนอันนี้นาโนนี่ก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่มาให้มันละเอียดเล็กนิดเดียวนะไอ้ท่อเหล่านี้มันทำจากนาโนคาร์บอนแล้วก็ไปผสมโรงเข้ากับตัวกราฟีนกราฟีนก็มีเบสจากคาร์บอนเหมือนกันแต่มันเป็นลักษณะเขาเรียกว่าเป็นคาร์บอนชั้นเดียวเป็นคาร์บอนเดียวที่จัดแบ่งโครงสร้างเป็นหกเหลี่ยมมันก็จะมีคุณสมบัติพิเศษเขาเอา2 องค์ประกอบเนี้ยมาใช้ในการหาแนวทางออกในการผลิตเพื่อทดแทนเป็นชิปที่เป็นซิลิคอนเบสสมัยก่อนใช้วัสดุอื่นเป็นเบสหรือเป็นพื้นฐานซิลิคอนเบสหรือว่าแม้กระทั่งแร่แร่เอิร์ธและหายากอื่นๆเนี่ยต้นทุนสูงมันอาจจะมีปริมาณที่ไม่เพียงพอ2มีต้นทุนเรื่องของการกำจัดเมื่อสิ้นสภาพเมื่อหมดสภาพแล้วแต่ว่าพอพลิกมาว่าถ้าสามารถจะพัฒนานวัตกรรมจนกระทั่งกลายเป็นสร้างวัสดุได้จากคาร์บอนเบสแปลว่าทลายอุปสรรคเดิม2ข้อนี้ได้เลยคือต้นทุนอาจจะถูกลงเพราะว่ามันหาได้โดยทั่วไปหรือว่าสร้างขึ้นมาได้แต่2ก็คือว่าการจัดการหรือกำจัดเมื่อพ้นสภาพการใช้งานแล้วก็ง่ายกว่าซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่จีนมองเห็นในอนาคตแล้วก็เลยมุ่งเป้าเรื่องนี้แต่แน่นอนว่าระหว่างทางกว่าจะคิดค้นนวัตกรรมได้คงต้องลงทุนตัวนี้ด้วยแบบนี้ไหมฮะอาจารย์ครับประโยชน์สำคัญหรือข้อดีของมันเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นแต่มันก็อาจจะมีบางส่วนผมเสริมนิดหนึ่งยกตัวอย่างเช่นซิลิคอนเบสเนี่ยไอตัวซิลิคอนเบสเนี่ยมันมาจากแร่เอิร์ธหรือแร่หายากใช่ไหมเพราะนั้นมันมีจำกัดมีจำนวนจำกัดแต่คาร์บอนเนี่ยมันมีเยอะแยะไปหมดเลยนะทั่วโลกค่ะนะเพราะนั้นพอมันมีเยอะเนี่ยทำให้ต้นทุนการผลิตมันก็จะถูกถ้าสามารถผลิตขึ้นมาได้ไอ้คาร์บอนเบสชิปเนี่ยมันก็จะมีความสามารถในการผลิตที่มันง่ายขนาดก็จะเล็กลงด้วยนะอะตอม50,000ชั้นเนี่ยพอมาเรียงตัวกันเนี่ยมันเท่ากับเส้นผมเส้นเดียวอะแล้วพอมันมีความสามารถในการกระจายความร้อนคือด้านพลังงานนะทั้งในด้านการผลิตก็ดีการใช้งานก็ดีแสดงว่าประสิทธิภาพของคาร์บอนเบสเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยนะมันดีมันก็เกิดประโยชน์แม้กระทั่งแน่นอนอย่างที่คุณโสภิตสรุปไปกรณีสิ่งแวดล้อมเนี่ยถ้าเรามองลึกลงไปเนี่ยมันไม่ใช่แต่เฉพาะกับสิ่งแวดล้อมทั่วไปนะแม้กระทั่งมนุษย์ที่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นคนที่จะต้องไปอยู่ในสายการผลิตไปคุมการผลิตหรือแม้กระทั่งผู้ใช้งานเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเหล่านั้นนะเหมือนกับว่าถ้ามันมีเปล่งรังสีออกมาหรือมีอะไรข้อเสียเนี่ยมันก็กระทบกับผู้ใช้งานด้วยไม่ถึงความปลอดภัยเพิ่มขึ้นปลอดภัยเพิ่มขึ้นอันนี้แน่นอนเลย
ค่ะแต่ว่าในด้านหนึ่งถ้าเกิดว่าเป็นวัสดุที่หาง่ายขึ้นในอนาคตเช่นคาร์บอนหาได้โดยทั่วไปต้นทุนถูกแล้วเนี่ยมันก็มีประเด็นว่าใครๆก็ผลิตได้แสดงว่าจีนอาจจะต้องคิดอีกชั้นหนึ่งคือทำให้มันเป็นนวัตกรรมหรือล็อกอะไรบางอย่างซึ่งแม้ว่าวัสดุหาง่ายก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะทำได้ง่ายเหมือนกันเพื่อให้เป็นสินทรัพย์ของตัวเองหรือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของตัวเองด้วยไหมอาจารย์ตัวสิทธิบัตรเนี่ยมันจะมาขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีในการผลิตละเท่ากับว่าเราปลดล็อกเรื่องของวัตถุดิบที่จะใช้จากเดิมที่หายากต้องไปแปรรูปต้องไปนู่นไปนี่แต่ตอนนี้เนี่ยตัววัตถุดิบนี่หาง่ายขึ้นก็อาจจะมีความท้าทายว่าเอ๊ะทำยังไงที่จะให้มันบริสุทธิ์เพื่อจะให้มันเกิดมาตรฐานนะเพราะว่าระดับของเกรดคาร์บอนเนี่ยมันก็อาจจะแตกต่างกันนะลองนึกดิเหมือนดินสอไหมบางทีเราซื้อมาใช้เอ๊ะบางยี่ห้อทำไมมันหักง่ายจังนะคุณภาพดีมันแข็งแกร่งนะก็แสดงว่าคุณภาพของคาร์บอนนะความบริสุทธิ์ของคาร์บอนก็จะเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าเราสามารถยกระดับแล้วคุมมาตรฐานความบริสุทธิ์ของคาร์บอนได้ตอนนี้หัวใจสำคัญมันจะไปอยู่ที่เทคโนโลยีการผลิตก็จะไปแข่งกันที่จุดนั้นแทนที่จะต้องมาแข่งทั้ง value chain ที่มันกว้างขวางมากขึ้นไอ้ตัวนี้ก็จะแคบลงนี่เป็นหน้างานใหม่ที่จีนเปิดเข้ามาอีกด้านนึงซึ่งยังไม่ค่อยมีใครลงมาเล่นในสนามแข่งนี้ของการผลิตวัสดุใหม่ด้วยคาร์บอนตอนนี้จีนเขาทำไปถึงไหนแล้วเขาวางดิเรกชันตัวนี้ไปยังไงบ้างสำหรับการที่จะพัฒนาในอุตสาหกรรมนี้แล้วก็เข้าสู่ตลาดโลกด้วยคะอาจารย์จีนเดินหน้าทำศึกษาเรื่องนี้มีการจัดตั้งสถาบันในส่วนที่เกี่ยวข้องนะหลายส่วนด้วยกันนะที่เป็นคาร์บอนเบสนะบางทีก็จะเป็นสถาบันวิจัยนะสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ที่มาจากคาร์บอนเบสแต่ในกรณีที่เราคุยกันเนี่ยจะเป็นเรื่องเซมิคอนดักเตอร์โดยเฉพาะไอเนี้ยต้องการคนที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทางเขาก็ระดมคนมีการจัดตั้งสถาบันแล้วก็ศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาผมมีโอกาสนะไปร่วมสัมมนาที่เมืองจีนนะครับมณฑลเจียงซูซึ่งก็เป็นมณฑลเศรษฐกิจใกล้ๆเซี่ยงไฮ้ปรากฏว่าตอนไปเนี่ยผมก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะเขาจะสัมมนาเรื่องของวัสดุใหม่ที่มาจากคาร์บอนเบสแค่มันจะมีเรื่องอะไรบ้างที่น่าสนใจเพราะผมก็ไม่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีเท่าไหร่แต่พอไปถึงปุ๊บหนึ่งในหัวข้อสำคัญที่เขาพูดกันก็คือเรื่องเซมิคอนดักเตอร์ที่มาจากคาร์บอนเบสเนี่ยโอ้พอเขาขึ้นไปพูดกันนะวิทยากรเก่งๆเขาเอาจากปักกิ่งเขาจากคุณนู้นนี่มาสะท้อนเลยว่าโอ้โหจีนเนี่ยตื่นตัวเรื่องนี้มากให้ความสำคัญเรื่องนี้มากแล้วก็รุดหน้าไปมากนะครับเพราะว่าการนำเสนอเนี่ยเขาเหมือนกับว่าเขาเชื่อมั่นว่าในอนาคตอันใกล้เขาจะบรรลุแล้วก็สามารถผลิตเซมิคอนดักเตอร์ต้นแบบที่มาจากคาร์บอนเบสได้นะผมเนี่ยประเมินจากอารมณ์แล้วก็ข้อมูลของวิทยากรที่มาพูดเนี่ยผมว่าจีนจะทำได้ภายใน 2-3 ปีเนี่ยเราได้เห็นเรื่องนี้แน่นอนครับเพราะว่าเขาศึกษามาระยะหนึ่งเขาพัฒนามาระยะหนึ่งคือถ้าเขาไม่มั่นใจเนี่ยผมว่าเขาจะไม่สามารถหรือไม่กล้ามาพูดในเวทีเพราะมันเป็นเวทีการสัมมนาระหว่างประเทศในเรื่องนี้โดยเฉพาะแล้วคนที่มาเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นคนที่มีความรู้บางส่วนก็อยู่ในวงการวิชาการบางส่วนก็มาจากเชิงพาณิชย์และมาทั้งจากในและต่างประเทศผมคิดว่าถ้าเขาไม่มั่นใจนะเขาจะยังไม่เปิดตัวเรื่องพวกนี้เขาจะยังไม่กล้าจัดการประชุมการสัมมนาใหญ่พวกจัดใหญ่มากนะคนหลายร้อยคนเข้าไปร่วมงานในวันนั้นแล้วก็จะต่อยอดสิ่งต่างเหล่านี้ได้นะในอนาคตอันใกล้ครับพูดเฉพาะเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยก็ไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมเล็กๆจะว่าไปแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของพื้นฐานของอุปกรณ์แล้วก็สินค้าต่างๆมากมายที่สามารถจะต่อยอดไปได้ตั้งแต่ของใช้ในชีวิตประจำวันระบบแผงวงจรสมาร์ทโฟนอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหลายเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าเขาเล่นจากรากฐานเลยหมายความว่าเขาพัฒนาโมเดลได้มีต้นแบบได้มันจะประยุกต์นำไปสู่อุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องด้วยอีกมหาศาลเลยไหมอาจารย์ครับผมถือว่ามันจะเป็นการปฏิวัติวงการอุตสาหกรรมหลายส่วนด้วยกันเช่นด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่คุณโสภิตว่าเนี่ยแน่นอนเลยโทรศัพท์มือถือแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆนะถ้าไอเซมิคอนดักเตอร์พวกนี้มันเล็กลงได้เครื่องไม้เครื่องมือที่เราจะสวมใส่เสื้อผ้าที่เราจะสวมใส่บางทีมันจะติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้าไปในเนื้อผ้าเลยนะค่ะได้เลยนะครับหรือสร้างความอบอุ่นทำอะไรต่างๆหลายอย่างได้เยอะมากผมเลยคิดว่ามันจะไปไกลถึงแม้กระทั่งการปฏิวัติวงการอุตสาหกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
หรือเอามาใช้ในระบบเซ็นเซอร์เพราะว่าพวกเซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยนะส่วนใหญ่มันจะมีขนาดเล็กเวลาไปติดตั้งที่ไหนๆเนี่ยจะต้องใช้งานตลอด24ชั่วโมง365วันไม่เคยถูกปิดระบบการกระจายความร้อนของมันถ้ามันดีแล้วมันใช้พลังงานต่ำมันก็จะปฏิวัติวงการของเซ็นเซอร์แต่เดิมที่มันแพงซื้อมาติดตั้งแล้วเดี๋ยวต้องซ่อมต้องเสียค่าไฟเยอะต่อไปมันก็ไม่ต้องเสียมันประหยัดทุกส่วนเลยนะผมเลยมองว่าเนี่ยจะเป็นการปฏิวัติวงการเรื่องพวกนี้ในวงกว้างสมัยก่อนเวลาเราคิดเราได้ยินคำว่าวัสดุใหม่ในการพัฒนามักจะคิดถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมล้ำๆอย่างเช่นเอาวัสดุที่มีความแข็งแกร่งทนทานเหมือนกับส่วนหนึ่งของจรวดที่ใช้ในอวกาศเอามาเป็นส่วนหนึ่งของรถยนต์หรือบางอย่างเพื่อยืนยันเรื่องของความแข็งแกร่งแล้วก็ที่อาจารย์บอกถึงเมื่อสักครู่ว่าเสื้อผ้าถ้าเกิดว่าเขาสามารถพัฒนาขนาดของเซมิคอนดักเตอร์มันเล็กได้มากมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการอยู่ในเสื้อผ้าที่มีระบบวงจรเนี่ยคิดถึงเรื่องของหน้าหนาวมากๆของจีนหรือของหลายชาติในโลกเนี่ยฮะอาจารย์เราต้องใส่เสื้อหลายๆตัวเพื่อทำให้มันมีความอบอุ่นและเพียงพอกับการสู้ความหนาวได้แต่ใครจะไปรู้ในอนาคตนอกเหนือจากเสื้อผ้านาโนที่ตอนนี้มีการผลิตแล้วเนี่ยอาจจะมีเสื้อผ้าบางประเภทที่มีแผงวงจรและสร้างความอบอุ่นเรียกว่าใส่ตัวเดียวบางๆแล้วก็เอาอยู่ได้เลยกับอุณหภูมิที่ต่ำกว่าลบ20-30อย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้โอ้แน่นอนเลยครับผมแชร์หนึ่งให้ฟังผมมีโอกาสไปดูวัสดุที่เขาใช้ในการผลิตชุดของนักบินอวกาศที่เวลาออกไปนอกโลกที่ไปดวงจันทร์เนี่ยที่เขาตั้งโชว์ให้ดูเนี่ยแล้วเขาสาธิตให้เราดูเนี่ยเป็นอะไรที่มันน่าแปลกใจมากเลยเวลามันตั้งอยู่นะอยู่นิ่งๆนะครับมันจะเป็นผงครับแล้วพอเราไปจับมันหน่อยแล้วเขย่ามันสองทีมันกลายเป็นน้ำนะครับเขาบอกว่าเขาใช้วัสดุพวกนี้ทำเป็นนาโนแล้วก็ฉาบนะให้มันอยู่กับผ้านะที่ของนักบินอวกาศเพราะว่านักบินอวกาศถ้าไม่ใส่ก็ปล่อยมันเฉยๆถูกไหมแต่เมื่อไหร่ใส่ปุ๊บต้องการให้มันยืดหยุ่นให้มันนุ่มแล้วมันต้องปิดรูทุกรูที่มีอยู่เพื่อเก็บความร้อนไว้ง่ายจริงๆแล้วมันก็คือกันไม่ให้ความหนาวเย็นเข้ามาขณะเดียวกันก็เก็บความร้อนภายในร่างกายไม่พูดกันเรื่องลบ20-30นะนอกอวกาศนี่ลบกันเป็นร้อยเขาบอกนะครับเออพวกนี้เกิดขึ้นได้ค่ะอีกอันนึงที่พอคุณสมวิทย์พูดถึงนี้แล้วผมนึกถึงวันนั้นวิทยากรท่านหนึ่งพูดถึงเขาบอกว่าจีนเนี่ยตอนนี้ Made in China 2025เนี่ยนโยบายนี้มันจะสิ้นสุดสิ้นปีหน้าใช่ไหมจีนก็เริ่มคุยเรื่องของไอ้กำลังการผลิตคุณภาพสูงยุคใหม่เขาบอกว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยคือการนึกจินตนาการถึงควอนตัมเขาบอกว่าไอ้คอมพิวเตอร์ควอนตัมคอมพิวเตอร์ในอนาคตเนี่ยนะต้องการชิปหรือว่าเซมิคอนดักเตอร์ที่มาจากคาร์บอนเบสเพราะระบบการประมวลผลมันจะต้องเร็วมากมันจะต้องใช้พลังงานเยอะเลยถ้าขืนเป็นเซมิคอนดักเตอร์รูปแบบเดิมเนี่ยมันจะไปหน่วงหรือมันสร้างภาระในการพัฒนาคอมพิวเตอร์แบบควอนตัมในโลกอนาคตเพราะฉะนั้นตัวนี้จีนมองอะไรหลายอย่างที่ก้าวกระโดดไปอีกระดับหนึ่งที่รออยู่เลยคำว่าเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยคนมักจะมีภาพจำที่ส่วนใหญ่แล้วเชื่อมโยงกับเรื่องของระบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็แน่นอนว่าหนึ่งในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องและสำคัญมากๆคือเรื่องอุตสาหกรรมยานยนต์ประเทศไทยเคยพูดในก่อนหน้านี้ว่าเป็นประเทศที่มีการลงทุนเป็นโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์หรือเราจะเป็นหับเราจะมีส่วนขยายเรื่องนี้แต่ทั้งหมดมันอยู่บนโจทย์เก่าหมดเลยคือระบบอุตสาหกรรมยานยนต์แบบสันดาปแบบใช้น้ำมันเชื้อเพลิงใช้ถ่านหินอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยค่ะทีนี้พอโลกยุคนี้มันมุ่งเทรนด์ไปสู่เรื่องของรถไฟฟ้าพลังงานสะอาดแล้วมาผนวกกับเรื่องแนวทางที่จีนกำลังพัฒนาวัสดุใหม่ที่มีเบสคาร์บอนหรือมีคาร์บอนเข้ามาเกี่ยวข้องเราจะมองเป็นโอกาสหรือว่าผู้ประกอบการจะพัฒนาแล้วก็ปรับตัวเองเพื่อให้ไม่ตกขบวนรถไฟสายนี้แล้วก้าวกระโดดไปเลยเนี่ยทำยังไงได้บ้างคะจันโอ้ประเด็นนี้น่าสนใจมากคุณโสภิตผมคิดว่าเนี่ยในขณะที่วันนี้เนี่ยเราพยายามจะดึงเอาอุตสาหกรรม EV เข้ามาเราพยายามจะวางพื้นฐานสำหรับอุตสาหกรรมในระยะยาวหรือในแห่งโลกอนาคตผมคิดว่าตัวคาร์บอนเบสจะเป็นเซมิคอนดักเตอร์หรือแม้กระทั่งเป็นวัสดุอื่นที่มาจากคาร์บอนเบสนะจะเหมือนกับวัดดวงในเรื่องของการแทงหวยนะคือถ้าเราดูสัญญาณจากจีนเนี่ยผมเชื่อว่าวัสดุใหม่ที่มาจากคาร์บอนเบสเนี่ยจะสร้างอุตสาหกรรมแห่งโลกอนาคตจำนวนมากดังนั้นเนี่ยเซมิคอนดักเตอร์ที่เป็นซิลิคอนเบสในปัจจุบันนะเราก็ยังไม่มีใครมาลงทุนเท่าไหร่นะเราจะอยากได้อุตสาหกรรมเหล่านี้ไม่รู้ว่ามาแล้วจะทันการไหมนะครับเดี๋ยวถ้าอีก 2-3 ปีเซมิคอนดักเตอร์จากคาร์บอนเบสของจีนมันพัฒนาขึ้นมาได้เราก็อาจจะตกขบวนไปอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่แน่นะเราอาจจะมานั่งคิดถ้าอย่างนั้นเนี่ยทำไมเราไม่คิดวางแผนสร้างระบบนิเวศ
นะเตรียมคนของเราเตรียมโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์แต่ที่มาจากคาร์บอนเบสเลยคือเริ่มจับมือกับจีนณขณะนี้เลยแล้วก็วางรากฐานของการพัฒนาเรื่องพวกนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับที่ประเทศไทยอาจจะทั้งภาครัฐก็ดีหรือแม้กระทั่งตัวผู้ประกอบการก็ดีเนี่ยอาจจะต้องให้ความสนใจมากขึ้นครับมันต้องมีองค์ประกอบอะไรเป็นพิเศษไหมคะเพื่อสร้างระบบนิเวศอย่างที่อาจารย์ว่าเมื่อสักครู่ผมคิดว่าอันแรกเลยเนี่ย เราต้องสร้างคนนะครับเราต้องระดมคนที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้หรือไม่อย่างนั้นเนี่ย เราอาจจะต้องถ้าเรามีอยู่อย่างจำกัดเราก็ต้องคิดที่จะต้องส่งคนเหล่านี้ไปศึกษาไปเรียนรู้ในระดับสูงนะครับเพื่อให้คนเหล่านี้มีมากพอสำหรับการที่ต่อไปเราอาจจะมาตั้งสถาบันวิจัยนะวัสดุใหม่ด้านคาร์บอนเบสยกตัวอย่างหรือเราอาจจะมานั่งคิดว่าสำหรับเซมิคอนดักเตอร์เราอาจจะไปดึงคนที่เก่งด้านเซมิคอนดักเตอร์อยู่ในบ้านเราเนี่ยแทนที่จะเป็นซิลิคอนเบสเฮ้ยคุณมาต่อยอดนะคุณอาจจะไปทำโพสต์ด็อกก็ได้แล้วก็ต่อยอดนะทางด้านคาร์บอนเบสพอเตรียมคนได้ขนาดเดียวกันคู่ขนานกันคนเหล่านั้นเนี่ยที่ถ้าเอาคนที่มีความรู้ก่อนก็มาช่วยวางนะระบบนิเวศว่ามันจะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานอะไรต้องมีศูนย์วิจัยอะไรนะเพราะไอ้พวกนี้มันต้องใช้เทคโนโลยีโนว์ฮาวอย่างที่เราคุยไปตอนต้นตัววัตถุดิบอาจจะมีข้อจำกัดน้อยลงแต่ความสลับซับซ้อนนะของเทคโนโลยีหรือแม้กระทั่งมาตรฐานของคาร์บอนนะอาจจะเป็นหัวใจสำคัญนะของการพัฒนาสินค้าใหม่ๆในอนาคตครับแล้วเราอาจจะต้องเตรียมเรื่องพวกนี้ลึกกว่านั้นคือเราต้องมานั่งนึกเอ๊ะพัฒนาไอ้สินค้าเหล่านี้ขึ้นมาได้ทำยังไงให้เป็นสินค้าในเชิงพาณิชย์เพราะถ้าเมื่อไหร่ทำเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ได้เท่ากับว่าเราอาจจะผลิตได้ส่งออกได้สร้างรายได้ให้ประเทศไอ้เนี่ยมันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพราะตัวของไอ้คาร์บอนเบสเนี่ยมันซ่อนไว้ด้วยความยั่งยืนอยู่แล้วในด้านสิ่งแวดล้อมครับอีกปัจจัยหนึ่งก็ต้องมองเรื่องคู่แข่งเพื่อนบ้านที่ขนาบข้างอยู่ใกล้ๆกันในกลุ่มของอาเซียนที่อาจจะมีศักยภาพแล้วก็มีแต้มต่อมากกว่าด้วยในการสร้างระบบนิเวศเพื่อทำให้มีการพัฒนาในเรื่องนี้นะคะนอกเหนือจากจีนมันก็มีหลายชาติเองเขาก็มองเห็นเล็งเห็นแนวทางนี้เหมือนกันมีประเทศไหนอยู่บ้างไหมอาจารย์ที่เขาก็กำลังพัฒนาแล้วลองดูความเป็นไปได้ของการสร้างวัสดุใหม่จากคาร์บอนเบสทำนองเดียวกันสหรัฐแล้วก็หลายประเทศในยุโรปให้ความสนใจกับเรื่องพวกนี้แต่จริงๆแล้วเรื่องพวกนี้ผมก็เรียนตรงๆว่าจีนไม่ใช่ประเทศแรกนะที่คิดและวางแผนเรื่องพวกนี้นะแต่จีนจับกระแสว่าโอ้ในประเทศชั้นนำเนี่ยมีการศึกษาและพยายามพัฒนาเรื่องเหล่านี้อยู่บ้างแต่แน่นอนส่วนใหญ่แล้วสังเกตไหมการพัฒนาอะไรในต่างประเทศเนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างนานนะอาจจะเป็นเพราะข้อจำกัดอะไรบางอย่างหรือการที่ภาระต่างๆเหล่านั้นไปอยู่กับภาคเอกชนภาคเอกชนก็ว่ายง่ายทำตามทรัพยากรที่มีอยู่แต่กรณีของจีนไม่ใช่ของจีนเนี่ยพอรัฐบาลเขาเห็นว่าไอ้พวกเนี้ยมีศักยภาพในมิติเชิงเศรษฐกิจและการพัฒนานะยิ่งเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะเขาก็ให้ความสนใจแล้วกลายเป็นรัฐเนี่ยเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนส่งเสริมงานสัมมนาที่ผมเรียนไปว่าผมไปร่วมเขาเนี่ยอันนั้นก็เป็นงานที่ภาครัฐนะเป็นคนสนับสนุนเป็นคนจัดงานนะเป็นหน่วยงานภาครัฐอันนี้ก็ยิ่งสะท้อนเลยว่าโอ้แสดงว่าจีนเนี่ยเขาเอาจริงเอาจังนะครับเขาเห็นโอกาสที่อื่นเนี่ยเขาก็จับจังหวะแล้วก็เดินหน้าพัฒนานะก็เลยทำให้สรรพกำลังที่เขามีอยู่องคาพยพที่เขามีอยู่เนี่ยมันเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันโอกาสของความสำเร็จเกิดขึ้นได้เร็วและในมากกว่าอันนี้เป็นแต้มต่อจากทางจีนที่พอรัฐบาลเห็นโอกาสแล้วก็หนุนหลังก็เลยทำให้การพัฒนาไปได้เร็วนะแต่ว่ายังมีความท้าทายหรือมีประเด็นอื่นที่จีนต้องเจอกับการพยายามจะก้าวมาเป็นผู้นำในประเด็นนี้ไหมคะเพราะไม่ได้เป็นชาติแรกที่พัฒนาเรื่องนี้แถมยังมีชาติอื่นๆก็คิดในทำนองเดียวกันแล้วก็ทำในทิศทางแบบเดียวกันในกรณีของประเทศที่มีขนาดเล็กนะผมคิดว่าข้อจำกัดอันหนึ่งที่เขาอาจจะเผชิญก็คือกรณีของขนาดการผลิตแต่ในกรณีของจีนเนี่ยผมเชื่อว่าเขาจะไม่เจอปัญหาแบบนี้หรือเจอก็อาจจะน้อยกว่าในเชิงเปรียบเทียบเหตุก็เพราะว่าฐานของตลาดภายในประเทศเขาใหญ่ oh. แต่เป็นนั้นเวลาเขาถ้าเขาคิดและทำรายได้เนี่ยไอ้กระบวนการผลิตนะที่มันมีประสิทธิภาพที่มันจะนำไปสู่ความคุ้มค่าหรือต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ถูกลงเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งนึงที่ทำให้จีนสามารถพัฒนาหลายๆสินค้านะในช่วงที่ผ่านมาได้ขึ้นมาได้กรณีของเซมิคอนดักเตอร์ที่มาจากคาร์บอนเบสก็เป็นสิ่งหนึ่งและผมเชื่อว่าถ้า
เซมิคอนดักเตอร์ที่มาจากคาร์บอนเบสเหล่านี้เนี่ยมันถูกผลิตขึ้นแล้วมันดีจริงมันถูกลงจริงผมว่าจีนก็จะเป็นผู้ผลิตแล้วก็ขายหรือส่งออกไปทั่วโลกเพราะทุกๆประเทศก็อยากจะได้นะนวัตกรรมของสินค้าที่ดีๆแบบนี้นะตัวเนี้ยนะจีนจะใช้ตลาดภายในประเทศเพื่อประโยชน์ในการก้าวเข้าสู่เวทีโลกได้ง่ายขึ้นอีกอันนึงที่ผมคิดว่าอาจจะเป็นความท้าทายเหมือนกันก็คือการที่เราจะบูรณาการไอ้ตัวชิปคาร์บอนเนี่ยหรือเซมิคอนดักเตอร์จากคาร์บอนเนี่ยเข้ากับกระบวนการผลิตเซมิคอนดักเตอร์นะที่มันมีความสลับซ้อนสูงมากเพราะมันเล็กมากณขณะนี้ผมเชื่อมั่นว่าจีนเนี่ยเขาสามารถพัฒนาหรือยกระดับเรื่องของมาตรฐานของตัวคาร์บอนให้มันดีได้ให้มันบริสุทธิ์ได้แต่ที่เขาเผชิญกับปัญหาคือว่าตัวเขาเองก็ยังเป็นผู้ตามในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์โลกเพราะฉะนั้นพอเขาจะเอา2 ส่วนมาผสมกันเนี่ยเขาก็จะต้องเผชิญกับความท้าทายเหมือนกันว่าเออทำขึ้นมาแล้วเนี่ยไอเซมิคอนดักเตอร์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องดีมันจะต้องสุดยอดนะครับถ้ามันไม่ดีจริงเนี่ยมันก็จะเป็นความท้าทายแล้วก็อาจจะทำให้จีนอาจจะถูกแซงก็ได้นะเพราะชาติอื่นอาจจะมานั่งนึกเพราะเขาเป็นผู้นำด้านเซมิคอนดักเตอร์แล้วไอ้ตัวคาร์บอนมันเข้ามาง่ายเขาต่อยอดได้ก็เป็นการช่วงชิงจังหวะโอกาสที่น่าจะเกิดขึ้นครับค่ะแล้วก็เป็นเรื่องของการพัฒนาสิ่งใหม่ที่เราติดตามอยู่ด้วยเช่นเดียวกันเพราะมันมีโอกาสอยู่สำหรับผู้ประกอบการคนไทยที่จะร่วมอยู่ในกระแสของการพัฒนาตัวนี้นี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันในมองจีนมุมใหม่วันนี้นะคะดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนดิฉันโสภิตบังมีวัฒนาเราสองคนลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcastกดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the World via the Voice